สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ10พฤศจิกายนที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็จะเรียกว่าไม่ได้ผิดไปจากที่คาดหมายกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ติดคาดไปค่อนข้างมากก็คือว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นั้นทำไมถึงจะเรียกว่าผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์หรือว่ามีหลายประเด็นเหมือนกันที่ถูกมองว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับเป็นคำวินิจฉัยที่ดูจะตีขลุ่มไม่มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนอย่างเช่นกรณีกล่าวหาผู้ถูกร้องว่ากระทำการอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นการกล่าวอ้างที่ดูจะไม่มีหลักฐานรองรับชัดเจนสักเท่าไหร่ในหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะมีการระบุว่าผู้ถูกร้องนั้นเป็นแกนนำเครือข่ายทั้งหลายที่เคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปพระมหากษัตริย์อยู่ในเวลานี้นะจริงๆแล้วเครือข่ายที่มีการเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีหลายเครือข่ายมากและแต่ละเครือข่ายเราก็รู้กันว่าทำงานกันอย่างมีอิสระแต่ก็มีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์เดียวกันวันนั้นดังนั้นวันนี้จึงจะมาคุยกันอีกทีซึ่งเชื่อว่าในเมืองไทยตอนนี้ก็คงตั้งแต่เมื่อวานละวันนี้ก็คงมีการคุยกันต่อมีการพูดคุยก็เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ต่อคำวินิจฉัยของศาลที่ผ่านมาวันนี้จึงมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยจะร่วมคุยกับสองท่านนะเป็นผู้ร่วมรายการในวันนี้ก็คือท่านแรกอาจารย์สาวิตรีสุขศรีนะครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่เคลื่อนไหวเรื่องการให้มีการแก้ไขมาตรา112เมื่อปี2554ถ้าจำไม่ผิดครับใช่และท่านหนึ่งอาจารย์สมยศปรึกษาเกษมสุขนะครับแกนนำประชาชนคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเรียกร้องที่จะมีการยกเลิกมาตรา112ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการแล้วก็ให้เวลาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาคุยกันอาจารย์ฮะขอเดี๋ยวผมจะสรุปประเด็นอีกทีในเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับซึ่งการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ร้องให้มีการวินิจฉัยการกระทำของแกนนำเยาวชน3คนคือน้องรุ้งน้องไม้และธนาอานนท์นะครับที่มีการประชุมมีการชุมนุมปราศัยกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563โดยผู้ร้องเนี่ยยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่นะครับและเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติออกมาเป็นเอกฉันท์นะครับมองว่าการชุมนุมในครั้งนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองจึงมีการสั่งให้ผู้ถูกร้องรวมทั้งเครือข่ายองค์กรมีการยกเลิกการกระทำดังกล่าวเสียรวมไปถึงเรียกร้องให้มีการรวมถึงเรื่องของการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือแม้แต่การให้มีการยกเลิกนะการใช้กฎหมายที่เป็นการป้องกันการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นั่นก็คือ112นั่นเองซึ่งศาลมองว่านี่จะเป็นการส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นมีสถานะที่เคารพรักสักการะของประชาชนแล้วก็จะทำให้เกิดผลกระทบเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาตินะคำวินิจฉัยของศาลยังระบุ ด้วยนะครับว่าการกระทำของผู้ถูกร้องนั้นเป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีการจัดตั้งกลุ่มในลักษณะเครือข่ายอภิปรายปลุกเร้าทำให้เกิดความวุ่นวายแตกแยกในสังคมมีการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ในการชุมนุมหลายครั้งมีการลบแถบสีน้ำเงินในธงชาติมีการละเมิดมาตรา6ตามรัฐธรรมนูญนะครับคำวินิจฉัยของศาลยังระบุด้วยว่าพระมหากษัตริย์นั้นดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปนะฮะและอยู่ในสถานะที่เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขณะที่ประวัติศาสตร์การปกครองอำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สุโขทัยและราชอาณาจักรไทยก็ได้ทำรงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการปราศัยที่ธรรมศาสตร์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะผ่านไปแล้วก็ตามแต่ว่าผู้ถูกร้องเองก็ยังคงไปชุมนุมกับกลุ่มต่างๆที่มีแนวความคิดเดียวกันแบบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการนะฮะแล้วก็ผู้ถูกร้องเองก็มีพฤติกรรมซ้ำๆใช้ข้อมูลเป็นเท็จก่อให้เกิดความวุ่นวายสร้างความรุนแรงสังคมมีการจัดตั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการชุมนุมหลายครั้งก็มีการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยดังนั้นการกระทำของผู้ถูกร้องถือเป็นการใช้สิทธิที่ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเสมอภาคและปราดรภาพไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นล่วงละเมิดสิทธิบุคคลอันล่วงละเมิดสิทธิบุคคลอันด้วยการด่าทอยุยงปลุกปั่นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนนะครับนอกจากนั้นการกระทำของผู้ถูกร้องแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างไม่ใช่การปฏิรูปนะครับเน้นคำนี้เพื่อล้มล้างไม่ใช่การปฏิรูปเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตเป็นการละเมิดกฎหมายโดยมีเหตุจูงใจในการล้มล้างการปกครองมีเหตุจูงใจในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนี่คือประเด็นรวมๆทั้งหมดของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยจะคุยกันว่ามองอย่างไรกับคำวินิจฉัยเหล่านี้นะครับคงเริ่มที่อาจารย์สาวิตรีก่อนนะครับคำวินิจฉัยที่ออกมาเมื่อวานนี้อาจารย์มองว่ามันผิดเพี้ยนอะไรแค่ไหนอย่างไรมันยังคงดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรมยึดหลักของตัวบทกฎหมายอย่างเที่ยงตรงตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าหรืออย่างไรฮะอาจารย์ผมพูดไม่ถูกเลยค่ะคือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเลยค่ะคือนักกฎหมายฟังแล้วคงต้องกลุ่มขมับกันเลยนะคะว่าเอ๊ะมันออกมาเป็นขนาดนี้ได้ยังไงโดยส่วนคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำครั้งนี้นะคะก็คือการพยายามดึงเอาแนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยกลับมานะคะเพราะว่าจากที่เราได้ฟังเหตุผลเนี่ยก็คืออันนี้คือแกนหลักเลยก็คือเขาบอกเลยว่าเพราะอำนาจในการปกครองประเทศนี้เป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดอันนี้มันคือสิ่งที่มันขัดกับระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอำนาจอธิปไตยต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นวรรคเด็ดที่สุดเลยที่ทำให้การวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยมันถูกโต้แย้งได้อย่างสมบูรณ์เลยอะว่าเฮ้ยคุณอยู่คุณเป็นองค์กรมหาชนนะคะในระบอบประชาธิปไตยแต่คุณกลับพยายามชี้ให้ประชาชนเห็นว่าระบอบที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะอำนาจสูงสุดเนี่ยนะคะหรืออำนาจปกครองเนี่ยนะคะเป็นของพระมหากษัตริย์แล้วก็ย้อนไปถึงสมัยสุโขทัยรัตนโกสินทร์อะไรนู่นไปเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยใครๆเขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่นะคนต่างชาติฟังยังตกใจคงต้องตกใจเหมือนกันเนี่ยอันนี้เราว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะคะประเด็นต่อมาเราคิดว่าอันเนี้ยจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหลายๆต่อหลายครั้งเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยตั้งคำถามทำให้พวกเราผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเป็นสิบครั้งแล้วถูกไหมคะแต่ครั้งนี้นะคะรู้สึกจะหนักหนามากนะคะในแง่ที่ว่ามีการตีความกว้างมากนะคะแล้วก็อย่างที่คุณจอมบอกนะคะว่าพยานหลักฐานต่างๆที่เอามาอ้างอิงในการลงโทษหรือว่าในการห้ามไม่ให้เขาทำอะไรต่อไปเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าตกลงคุณเอาพยานหลักฐานอะไรมานะความกว้างในที่นี้ก็คือว่านอกจากคุณจะพูดถึงการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสามเนี่ยคุณยังไปพูดถึงการกระทำของคนอื่นด้วยแล้วคุณก็ตีกลุ่มเอาเองเลยว่าเนี่ยคือการกระทำของพวกเขาอยู่เบื้องหลังนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะคะในเนี้ยจะมีการพยายามโยงไปถึงการพูดถึงเรื่อง112ด้วยก็คือเอาจริงๆก็คือมันเป็นการปูทางสำหรับการเคลื่อนไหวในตอนนี้อยู่ด้วยซ้ำนะคะว่าตอนเนี้ยมีการเคลื่อนไหวเรื่องของการปรับแน่นอนยกเลิก112เห็นไหมคะทั้งที่ประเด็นของข้อเรียกร้องตอน10สิงหาคมเองยังไม่ได้ไปตรงนี้เลยว่าจะยกเลิก112แต่ก็มีการพยายามโยงมาแสดงว่าอะไรคะเขาพยายามปูทางเพื่อที่จะนำไปสู่การกระทำอะไรบางอย่างกับแคมเปญที่กำลังเกิดขึ้นนี้อีกนะคะว่ามันเป็นการล้มล้างด้วยมันเป็นการล่วงละเมิดด้วยเนี่ยมันเป็นการตีความการกระทำตามคำร้องเนี่ยอย่างกว้างขวางอันนี้คือประเด็นที่สองที่เรามองนะคะประเด็นที่สามยังมีต่อค่ะอันเนี้ยในนักกฎหมายมหาชนน่าจะลองมาวิเคราะห์กันดูสักนิดนึงถกเถียงกันนะคะว่าการที่ศาลเนี่ยใช้มาตรา49เนี่ยแล้วบอกห้ามการกระทำต่อไปในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้หรือนะโดยอำนาจตามมาตรา49ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะให้อำนาจคุณขนาดนั้นเลยเหรอที่จะไปบอกว่าให้ก้าวล่วงไปถึงการกระทำการใช้เสรีภาพของประชาชนนะในอนาคตอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็คุมเครือด้วยนะว่าตกลงคุณห้ามอะไรถูกไหมคะคุณห้ามเปิดไปหมดอ่ะคุณห้ามด่าไปหมดแล้วคุณก็บอกต่อไปนี้ห้ามทำในอนาคตเพราะมันเป็นแบบนี้ค่ะมันจะนำไปสู่การความวุ่นวายแน่นอนค่ะเพราะว่า
ต่อไปนะคะไม่ว่าใครจะทำอะไรในลักษณะแบบเนี้ยมีการชุมนุมแล้วก็เรียกร้องอะไรที่มันเกี่ยวพันหรืออะไรนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็จะมีคนเอาแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะไปอ้างอิงนะคะแล้วก็ไปฟ้องกับศาลปกติคือศาลยุติธรรมในมาตราต่างๆที่จะมีต่อมานะคะไม่ว่าจะเป็น112หรือ116อะไรก็ว่ากันไปเรื่องเนี้ยนะคะอีกอันนึงที่เราเห็นแล้วนะคะคุณจอมแล้วเราคิดว่าอันนี้ขัดกับหลักการอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือศาลเนี่ยนะคะไปบอกว่าผู้ร้องทั้ง3เนี่ยนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จในทางกฎหมายเนี่ยการที่คุณจะชี้หน้าใครสักคนหนึ่งหรือชี้หน้าประชาชนเนี่ยคุณใช้อำนาจรัฐอยู่นะคะว่าเขานำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จอ่ะคุณต้องสามารถยืนยันได้ว่าแล้วสิ่งที่เป็นจริงคืออะไรแล้วมันเท็จอย่างไรคุณต้องเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาตรงจุดนี้พิสูจน์กันว่าตกลงสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเท็จยังไงคืออยู่ๆคุณมาบอกลอยๆว่าเฮ้ยเขานำเสนอข้อความมันเป็นเท็จแล้วข้อมูลที่เป็นจริงคืออะไรสารชี้ไหมไม่ชี้ซึ่งตรงนี้เราคิดว่านี่คือการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนเลยว่าคุณต้องมาชี้หน้าเขาโดยที่บอกว่าเขาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างเนี้ยแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรถูกไหมคะไก่อันหนึ่งนะคะที่คุณจอมพูดมาด้วยเมื่อกี้นี้นะคะที่เขาบอกว่าการเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีลักษณะของการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นของกลุ่มอื่นคือเนี้ยมันย้อนแย้งแล้วมันเป็นโจ๊กมากนะคะคือคำวินิจฉัยนี้ต่างหากที่เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการที่ผู้ชุมนุมต่างๆเนี่ยเขาชุมนุมเนี่ยเขาไปห้ามไม่ให้ฝ่ายอื่นพูดตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกไหมคะศาลบอกว่าเป็นการละเมิดเพราะว่าไปด่าทอเขาเอ้าอย่างนี้การความขัดแย้งความด่าทอที่มันเป็นวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันกลายเป็นการละเมิดเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของคนอื่นไปแล้วหรืออันนี้ซึ่งมันเป็นการขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยขัดกับหลักสิทธิขั้นพื้นฐานขัดกับทุกอย่างนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเบื้องต้นก็คือเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพูดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไงต้องมีประเด็นให้พูดต่อพี่สุนยศครับตกลงยังไงคำพิพากษาไอ้คำวินิจฉัยออกมานี่คือการล้มล้างซึ่งแน่นอนก็รวมคลุมไปถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวมีการยกเลิก112ด้วยหยุดการเคลื่อนไหวไหมครับหรือมองคำวินิจฉัยนี้อย่างไรคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานเนี่ยถือเป็นคำวินิจฉัยที่ล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยนะครับฟังจากอาจารย์สาวิตรีพูดก็ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาเหมือนกันว่าคนที่ควรจะถูกวินิจฉัยว่าล้มล้างก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะฮะด้วยหลักการสำคัญก็คือ1นะฮะละเมิดหลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวนะครับที่ไปบอกว่าของไทยเราเป็นของกษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอันนี้ก็ละเมิดหลักการใหญ่ของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วอันที่2เนี่ยสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นหัวใจของประชาธิปไตยเนี่ยถูกล้มล้างโดยศาลรัฐธรรมนูญโดยคำวินิจฉัยครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยการกระทำเช่นนี้ก็ถือว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับด้วยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าอาจจะต้องมีการไปฟ้องร้องกันต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับเพื่อผมก็ไม่รู้ว่าองค์กรใดจะไปล้มล้างอาจจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัวเองไหมว่าขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญหรือจะมีปปช.ที่ไปไต่สวนและวินิจฉัยเพื่อส่งให้ศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยวินิจฉัยนะครับหรือว่าเราจะต้องสาวไปที่สาเหตุหลักเลยที่คนไทยจะต้องจัดการให้มากที่สุดในเรื่องของอำนาจของวุฒิสภาในการคัดสรรหรือเลือกที่มาของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาการล้มล้างประชาธิปไตยนะครับส่วนเรื่องมาตรา112เนี่ยผมก็คิดว่ายังยืนยันนะครับว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่ดำเนินการได้และถึงแม้ว่าจะมีใครบอกไม่ได้เราก็จะดำเนินการต่อไปเพราะสิ่งที่เราทำนี่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับก็ยืนยันดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่สุรยศในคำวินิจฉัยมีการระบุถึงมากมายเหมือนกันว่านี่คือเจตนาในการที่จะล้มล้างไม่ใช่การปฏิรูปนะซึ่ง
พี่สมยศเองก็เคลื่อนไหวทั้งในเรื่องของแนวคิดในการเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมทั้งเรื่องของการยกเลิกมาตรา112เจตนาของกลุ่มที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็พูดไม่รู้มาจะสักกี่สิบครั้งแล้วว่านี่คือการต้องการจะรักษาสถาบันให้อยู่ในฐานะที่สมพระเกียรติให้อยู่ในฐานะที่มีความมั่นคงสถาปนตามระบบการปกครองในระบบชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์ก็พูดอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะพูดมานานแล้วแต่ก็ถูกมองว่าเป็นเจตนาซ่อนเร้นอยู่ดีเพื่อล้มล้างไม่ใช่การปฏิรูปยืนยันอย่างไรว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวมาโดยตลอดทั้งสองประเด็นน่ะปฏิรูปกษัตริย์รวมทั้งเรื่องของยกเลิก112เนี่ยมันไม่ใช่การล้มล้างแต่คือการปฏิรูปคือต้องย้อนไปดูความคิดของคุณอนนท์นำพานะครับที่เคยปราศัยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องนะครับอนนท์นำพาเนี่ยบอกว่าปากกาการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกอนาคตของประเทศไทยถ้าวินิจฉัยว่าคือการปฏิรูปคือการปฏิรูปคือการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ต่อไปนั่นคือการกำหนดเอาไว้ว่าเป็นการดำรงไว้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำวินิจฉัยเช่นนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่อนนท์พูดว่าถ้าวินิจฉัยว่าการปฏิรูปคือการล้มล้างนั่นก็คือการทำให้ความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองของคนเหล่านี้นะฮะของคุณอนันต์นำพาของลุงของไม้เนี่ยกลายเป็นการลบล้างเท่ากับเป็นความประสงค์ที่จะทำให้เกิดการล้มล้างขึ้นจริงและก็ทำให้ทางเลือกของคนเหล่านี้ซึ่งตั้งต้นที่การปฏิรูปตั้งต้นที่ความปรารถนาดีแล้วก็การใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยกลายเป็นการลบล้างไปเพราะฉะนั้นคนที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดความสับสนระหว่างความปรารถนาดีกับการปฏิรูปและการล้มล้างเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นความริเริ่มจากฝ่ายไหนของราษฎรแต่ว่าเป็นการผลักไสกดดันมาจากฝ่ายที่มีอำนาจทางตุลาการแล้วก็ไปวินิจฉัยเช่นนั้นนะครับเจตนาจริงๆของเยาวชนที่เสนอเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมีการล้มล้างแต่ด้วยภาวะกลไกของกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายที่กระทำต่อผู้เสนอผู้แนวคิดในการปฏิรูปเนี่ยกดดันมากๆจากเคยอย่างก็เหมือนกันที่เราพูดถึงเรื่องของการที่ใช้การแก้ไข112ไม่ฟังไม่รับฟังยกเลิกไปก็นำไปสู่การยกเลิกแต่ทีนี้พอมาเสนอปฏิรูปก็ไม่รับฟังไม่เอาอีกก็นำไปสู่กดดันใช้กระบวนการทางศาลซึ่งก็จะกดดันให้เกิดการล้มล้างในที่สุดซึ่งอันนั้นมันก็เป็นในอนาคตแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าแรงกดดันหรือกลไกของความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของศาลในประเทศไทยเนี่ยส่งผลให้แนวคิดในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อันนั้นไปสู่การล้มล้างก็ได้อาจารย์สาวิตรีมองอย่างไรเพราะว่านี่คือความคือถ้าดูจากข้อสรุปทั้งหมดของคำวินิจฉัยก็คือการเสนอการปฏิรูปพระมหากษัตริย์เป็นการล้มล้างมีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อการล้มล้างดูแล้วมันมีข้อมูลมันมีน้ำหนักพอแค่ไหนในประเด็นที่ศาลเอามาประกอบในการใช้การวินิจฉัยครั้งนี้อาจารย์อยู่ไหมครับอาจารย์เปิดไมค์ด้วยครับโทษทีโอเคค่ะคืออย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกนะคะว่าคือเรามองว่าครั้งนี้เป็นการตัดสินที่พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเลื่อนลอยแล้วก็มันไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดอย่างนั้นได้นะศาลอันนี้มีคนวิจารณ์ไว้เยอะนะคะว่าเอ๊ะศาลไปรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเจตนาซ่อนเร้นผลคืออะไรที่บอกเขาว่าเฮ้ยการที่เขาเรียกร้องให้ปฏิรูปซ่อนเร้นการล้มล้างเอาไว้อันนี้เป็นคำวินิจฉัยที่ต้องบอกว่าไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่ชัดเจนที่จะมายืนยันตรงนี้ได้เลยถูกไหมคะแล้วก็เราก็คิดว่าก็แนวโน้มมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าในเมื่อการปฏิรูปเนี่ยคุณไปถือซะแล้วนะคะว่าใครที่นำเสนอเรื่องปฏิรูปแล้วมันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะมีเจตนาซ่อนเร้นนะเพื่อที่จะล้มล้างเนี่ยนะคะคราวนี้นะคะมันก็จะผลักดันไปอย่างที่พี่สมยศบอกนะคะว่าเอาแล้วจะให้เขาทำยังไงอันนี้เขาก็พยายามนำเสนอในสิ่งที่เขาบริสุทธิ์ใจแล้วนะว่าเขาอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแต่คุณกลับบอกว่านั่นมันคือการล้มล้างถูกไหมคะและอันนี้จริงๆมันถูกตั้งคำถามได้นะคุณจอมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคนเสนอเรื่องการปฏิรูปเยอะแยะไปนะคะปฏิรูปสร้างปฏิรูปประเทศปฏิรูปอะไรเยอะแยะมาอย่างเงี้ยมันหมายความว่า
คนเหล่านี้ต้องการล้มล้างอะไรเหรอแล้วคุณได้เคยคิดตรงนี้บ้างไหมนะคะอันนี้เราคิดว่าเป็นคำตัดสินที่ถูกโต้แย้งได้เยอะอะค่ะในครั้งนี้จริงผู้ถูกร้องเองน้องๆทั้ง3คนเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันมาตั้งตลอดว่านี่คือการต้องการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มันมีความเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาจริงๆนะแล้วก็ไม่นำไปสู่ปัญหาและไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วทำไมศาลจึงไม่ไต่สวนยืนยันว่าเฮ้ยเป็นคำพูดที่มันมีหลักฐานชัดเจนอะไรไหมว่าเขารักการรักษาไว้เพื่อให้มันดีขึ้นไปด้วยให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่มีการไต่สวนเรื่องนี้มองว่าที่ศาลไม่ยอมให้มีการไต่สวนตามที่ผู้ถูกร้องต้องการให้มีการไต่สวนเนี่ยมันทำได้เหรอหรือมันยังไงมันไม่น่าจะทำได้เลยค่ะคุณยอมต้องบอกอย่างนี้ในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการไต่สวนรับฟังนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะจนอะล่ะจนได้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนยืนยันตรงนี้คุณก็ใช้ข้อมูลเหตุผลตรงนี้ในการเขียนคำวินิจฉัยในการอธิบายว่าทำไมคุณถึงวินิจฉัยแบบนี้แล้วในหลักการในการทำคำวินิจฉัยคำตัดสินคำพิพากษาหรือคำสั่งอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยนะคะในองค์กรตุลาการเนี่ยโดยปกติก็คือคุณต้องมีเหตุผลนะคะที่ชัดเจนในการรองรับนะคะว่าทำไมคุณถึงวินิจฉัยอย่างนี้นะคะที่คุณไปตัดไม่ให้เขาไต่สวนไม่มีการพิสูจน์ข้ออ้างต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็สะท้อนอยู่นะคะว่ามันเป็นลักษณะของการที่อันนี้ตั้งคำถามได้นะคะว่าเอ๊ะมีอคติไหมหรือว่ามีธงอะไรปักอยู่ก่อนไหมที่จะพยายามยุติหรือขัดขวางกระบวนการแบบนี้ของประชาชนศาลเองให้คำเหตุผลว่าผู้ถูกร้องได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วอันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับในอันนี้เราคือรายละอักษรเนี่ยถ้าหากอันนี้ต้องอาจจะต้องไปฟังนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าคุณรุ้งเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าทางกลุ่มเองก็พยายามอยากจะมีการพูดอยากจะมีการแสดงอะไรเพิ่มเติมนะคะคราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าศาลเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้มีการทำตรงนั้นแล้วคือไปตัดสิทธิ์ตรงนั้นคือเราคิดว่าคือในที่สุดเนี่ยถ้าเป็นแค่เพียงรายละอักษรแล้วเจ้าตัวเนี่ยเขาอยากจะนำเสนออะไรเพิ่มเนี่ยเราต้องให้สิทธิ์เขาอย่างเต็มที่ถูกไหมคะเพราะเนี่ยมันคือการตัดสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยอ่ะแล้วซึ่งมันค่อนข้างร้ายแรงด้วยนะคะในการที่จะแสดงออกในเรื่องต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ถ้าคุณมีเจตนาที่บริสุทธิ์จริงนะคะคุณเป็นกลางคุณเปิดกว้างจริงคุณก็ต้องยอมให้เขาได้นำเสนอพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรอบด้านไม่ใช่ไปเร่งๆตัดนะคะแล้วก็ออกมาก็เป็นผลร้ายต่อผู้ถูกร้องเนี่ยนะคะมันไม่ใช่วิสัยของตุลาการไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามที่ควรจะเป็นมันไม่ควรเป็นแบบนั้นพี่สมยศท่านในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนต่างๆและประชาชนด้วยเนี่ยแล้วก็พี่ก็มีส่วนร่วมในการชุมนุมอยู่ในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลมีคำพูดในทำนองว่าการชุมนุมที่ผ่านมาของกลุ่มของพี่สมยศกลุ่มของเยาวชนกลุ่มของ3ผู้ถูกร้องเนี่ยไม่คำนึงถึงความเสมอภาคไม่คำนึงถึงพระดอนภาพไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยการด่าทอยุยงปลุกปั่นบิดเบือนข้อเท็จจริงมีการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์มีการลบภาพทกชาติอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเหตุที่นำไปสู่พฤติกรรมแบบนี้คือการล้มล้างจะอธิบายคำพูดของวินิจฉัยของศาลอย่างไรต่อสิ่งที่เขากล่าวหาในลักษณะแบบนี้นี่คือการล้มล้างการปกครองไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นหรือกิจกรรมการชุมนุมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทุกครั้งเขาก็เป็นสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วนะครับในระบอบประชาธิปไตยที่แสดงออกนะครับคือคำว่าล้มล้างเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างเช่นคณะรัฐประหารเนี่ยอันนั้นน่ะล้มล้างเพราะมีทั้งกำลังอาวุธมีทั้งกำลังทหารบุคคลที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับมีการตั้งคณะรัฐบาลเผด็จการออกคำสั่งเผด็จการออกมาอันนั้นแหละครับมันชัดเจนว่าคือการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าไม่เห็นมีคำวินิจฉัยใดๆเกิดขึ้นเลยว่านั่นคือการล้มล้างในขณะที่มีอะไรฮะพวกที่มาชุมนุมเขาชุมนุมแล้วก็กลับบ้านนะฮะมีแต่สองมือเปล่ามีกระดาษมาโปรยก็ไม่ได้มีผลเสียหายไปถึงขั้นจะไปล้มล้างการปกครองได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยใดๆเนี่ยไม่อาจจะยอมรับได้เลยนะไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่าไอ้การชุมนุมหรืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าอ่านกฎหมายกัน
ถี่ถ้วนขนาดไหนด้วยนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าพบเห็นการกระทำถึงค่อยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใช่ไหมครับแล้วนี่ไปวินิจฉัยอนาคตที่ยังไม่เห็นการกระทำอ่ะมันย้อนแย้งกันเองในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับก็มองในวิธีคิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มองแบบนี้คือการเผาพระบรมฉายาลักษณ์การลบสีน้ำเงินหรือการที่ว่ามาทั้งหมดพฤติกรรมในการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเจตนาต้องการที่จะล้มล้างอันนี้จะทำให้เป็นเจตนาได้ไหมเป็นซอยอาจจะไม่ทำจริงเห็นเป็นภาพชัดว่านี่ต้องการล้มล้างแต่ว่ามันอาจจะบ่งบอกถึงเจตนาบางอย่างว่าต้องการจะล้มล้างได้ไหมก็ต้องไปดูคดีที่เกิดขึ้นนะฮะว่าเขาไม่ได้ฟ้องเรื่องล้มล้างนะฮะคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์คดีเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ112ทั้งหมดเนี่ย ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมีทั้งใช้กฎหมายล้นเกินตีความเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาที่เราพูดคุยกันในสภาด้วยนะในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่คนที่ดำเนินการไอ้สามคนนะไม่เกี่ยวข้องเลยเขาพวกลมจายาละก็มีคดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของคดีว่าเขาฟ้องไปถึงเจตนาล้มล้างหรือไม่ซึ่งไม่ใช่นะครับทั้งอัยการทั้งตำรวจแล้วก็ศาลเนี่ยดำเนินคดีเพียงแค่ทำให้เสียทรัพย์หรืออาจจะหมิ่น112อะไรอย่างเงี้ยมันไปไม่ถึงล้มล้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญมาหยิบคำเนี้ยมาใช้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะมีคุณสมบัติเป็นศาลรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องย้อนไปถามพวกสว.ที่คัดคนเหล่านี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันว่าได้มีความละเอียดถี่ถ้วนในการเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญกับหลักสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยขนาดไหนครับอาจารย์สาวิตรีครับถ้ามองในแง่ของพฤติกรรมที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาเนี่ยถึงการกระทำของผู้ถูกร้องหรือผู้ชุมนุมทั้งหลายที่ซึ่งบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับผู้ถูกร้องเลยนะการเผาการลบสีน้ำเงินการอะไรพวกนี้นี่จะบอกว่าเป็นเจตนาที่จะล้มล้างเนี่ยมันจะถ้าเกิดศาลวินิจฉัยแบบนี้มันจะมีข้อผิดพลาดทางกฎหมายอะไรมะมันคือการตีความที่เกินไปมากค่ะคุณจอมอันนี้เราเห็นด้วยกับคำอธิบายของพี่สมยศเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือว่าการที่มันจะไปกล่าวได้ว่าคุณได้มีพฤติกรรมการล้มล้างแล้วเนี่ยล้มล้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจริงมันนิยามของมันอยู่นะคะว่าโอเคคุณต้องมีการใช้กำลังคุณต้องมีอะไรที่จะไปทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันสูญสิ้นมันสูญสิ้นไปมันถูกทำลายได้ยินไหมคะหรือว่าเราไม่ได้พูดเราไม่ได้เปิดใหม่ใช่ไหมเห็นคุณจอมเหมือนไม่ได้ยินนะคะคือมันต้องทำมีการใช้พละกำลังมีการทำอะไรเพื่อที่จะส่องไปทางที่ทำให้มันล้มได้อย่างเงี้ยมันถึงจะเข้าข่ายการล้มล้างทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าคุณจอมไปดูคำวินิจฉัยเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะคะเขาจะบอกเลยว่ามีลักษณะการล้มล้างเนี่ยเกิดได้ทั้งกรณีการล้มล้างด้วยการพูดการเขียนอันนี้เรารู้สึกเฮ้ยกูไปตีความขนาดนั้นได้ยังไงว่าแค่เพียงพูดเท่านั้นแค่เพียงเขียนเท่านั้นก็กลายเป็นการล้มล้างได้อย่างเงี้ยคือเนี่ยมันเป็นการตีความที่เกินเลยเจตนารมณ์ของบทบัญญัติเรื่องนี้ไปมากนะคะเพราะมาตรา49เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาเขียนนะคะว่าบุคคลเนี่ยจะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขได้ยังไงคุณก็ต้องพฤติการที่ค่อนข้างชัดเจนว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่มีเพียงเจตนาเท่านั้นแต่ว่ามันต้องสามารถหรืออาจจะนะที่จะทำให้เกิดการล้มล้างได้เนี่ยที่มีคุณมาบอกว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีเจตนาซ่อนเร้นหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มีพฤติกรรมอะไรเลยที่มันจะนำไปสู่การล้มล้างได้จริงเนี่ย มาใช้อำนาจตรงนี้ตีความว่าเข้า49แล้วชี้ว่าเขาได้ล้มล้างแล้วเนี่ยไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคำวินิจฉัยที่เรามีคำถามแบบนี้ค่อนข้างมากเนี่ยมันจะเป็นคำวินิจฉัยที่จะส่งผลผูกพันต่อทุกองค์กรได้อย่างไรครับใช่ใช่ค่ะนี่เนี่ยมันคือประเด็นปัญหาค่ะที่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะมีสถานภาพก็คือว่าจะไปผูกพันองค์กรถูกไหมคะคราวนี้เนี่ยพันทุกองค์กรในที่นี้ก็คือว่าแน่นอนอันนี้เราต้องจับตาดูต่อไปนะคดีที่ยังอยู่ในศาลคดีที่ถูกแจ้งความไว้แล้วนะคะที่หรือคดีที่อาจจะมีการไปฟ้องร้องไปแจ้งความกันในอนาคตเนี่ยศาลยุติธรรมนะคะหมายถึงว่า
เราไม่อยากว่าศาลยุติธรรมเราใช้คำว่าศาลปกติแล้วกันนะคะศาลปกติที่เขามารับเรื่องพวกนี้ไว้เนี่ยก็อาจจะนำเอาคำวินิจฉัยเนี่ยมาอ้างอิงในคำพิพากษาของตนต่อไปในอนาคตได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยและพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ตีความไว้ทำนองนี้แล้วแล้วคุณจอมให้สังเกตดูดีๆนะคะในคำวินิจฉัยครั้งนี้จะมีการล้อคำบางคำของมาตรา166มาด้วยครับการสร้างความอะไรนะกระปั่นป่วนสร้างความกระด้างกระเดื่องเนี่ยมันเป็นการหยิบไปดึงเอาคำถ้อยคำที่อยู่ในมาตรา116เนี่ยเอามาเขียนไว้ซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นเจตนาอะไรบางอย่างเลยอันนี้ถ้าศาลบอกว่าศาลสามารถเห็นเจตนาซ่อนเร้นของประชาชนได้นะครับประชาชนก็อาจจะบอกได้ว่าก็เห็นเจตนาซ่อนเร้นของศาลเหมือนกันนะคะว่าไปหยิบเอาถ้อยคำในตัวกฎหมายแม่บทเนี่ยนะคะมาตรา116เนี่ยมาเขียนเนี่ยแสดงว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยบรรดาผู้พิพากษาต่างๆในศาลทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะหยิบตรงนี้มาแล้วก็สวมกันได้ง่ายๆเลยก็คือพอฟ้องอะไรแบบนี้มา116ปุ๊บอ้างอิงชัดเจนเอาหยิบประโยคในคำวินิจฉัยมาใช้ประมาณนี้คือเราคิดว่านี่มันคือข้อที่มันจะส่งผลต่อไปได้ในอนาคตค่ะครับอย่างคำวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคือเหมือนอย่างที่พี่สมยศว่าก็คือว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันจะมีองค์กรไหนมาตรวจสอบคำวินิจฉัยนี้อีกทีไหมครับหรือไม่มีแล้วในองค์กรการตรวจสอบเราไม่เจอเลยหรือคุณจอมในสถานการณ์อย่างนี้นะขออนุญาตพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะว่าในสถานการณ์อย่างนี้ต่อให้มีอีกองค์กรนึงเราก็เชื่อใจไม่ได้แล้วนะคะพูดตรงๆครับ คือเราก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยด้วยสถานการณ์แบบนี้เรานึกไม่ออกเลยคืออย่างหลายๆคนคงพูดไปแล้วนะคะว่าอย่างในโรมันเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะเขาจะมีมาตราเลยว่าโอเคถ้าศาลไม่ว่าศาลไหนนะตุลาการเนี่ยมีการใช้กฎหมายที่บิดเบือนเนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องไปยังองค์กรอะไรได้อะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีบทมาตราลักษณะนั้นอย่างชัดเจนแต่บ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องการบิดเบือนคำกฎหมายการใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบขององค์กรตุลาการเนี่ยมันไม่มีองค์กรอะไรที่จะมาตรวจสอบได้อีกแล้วไงคะนอกจากองค์กรภายในของเขากันเองอะถ้าอย่างปกติก็ต้องเป็นกต.ถูกไหมคะถ้าอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็นึกไม่ออกนะถ้าเป็นปปช.เนี่ยเราก็ยังมาพูดถึงปปช.เราก็ยังนึกยิ้มอยู่ในใจหลายๆคนอาจจะยิ้มอยู่นะคะพี่นักกฎหมายบางคนบอกว่าปีที่แล้วก็คือตอนร่างรัฐธรรมนูญก็คือให้ยกเลิกไม่ให้มีศาลเออนั่นแหละค่ะประชาชนเข้าชื่อเพื่อให้ยกเลิกก็ไม่ได้จะเอาผิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รู้จะมีองค์กรไหนเอาผิดได้ใช่ไหมอันนี้มันน่าสนใจว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจพอดีเราไม่ใช่นักกฎหมายมหาชนด้วยนะคุณจอมก็คือเรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องแบบนี้มันสุดท้ายเนี่ยเรื่องการยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญก็ดีการทำเนี่ยมันสามารถไปออกในรูปของการทำประชามติได้หรือเปล่าเรียกร้องให้มีการทำประชามติอะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่แน่ใจในเรื่องกระบวนการหรือว่าพรบทำประชามติว่ามันจะเสนอเรื่องประเด็นแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนดูเหมือนว่าวิธีการกำจัดศาลรัฐธรรมนูญก็คือมีทางเดียวคือ แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ให้มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าแนวคิดของพี่สมยศก็น่าสนใจดูเหมือนว่าทางทนายของผู้ถูกร้องทั้ง3คนก็เตรียมที่จะดำเนินการในการที่จะเอาผิดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ช่องทางใดอยู่เหมือนกันนะที่จะเอาผิดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นการวินิจฉัยที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเองก็ทำตัวเป็นผู้ที่ดูเหมือนจะล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยเสียเองด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่จะนั่นต่อแต่แน่ๆก็คือว่ามันมีคนที่ต้องไปร้องนะเอาคำวินิจฉัยนี้ไปร้องไปดำเนินการหลายเรื่องหยุดยั้งการเคลื่อนไหวยกเลิก112หยุดยั้งข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และที่สำคัญก็คือทำให้อาจจะนำไปสู่การต้องยุบพรรคการเมืองบางพรรคด้วยซ้ำไปอันนี้จะมีโอกาสไปถึงขั้นนั้นไหมครับอาจารย์ชาวตรีมันไปอยู่แล้วค่ะคุณจ๊อบแล้วตอนนี้ก็มีแล้วด้วยมีคนออกมาละมาสเต็ปละมาเหมือนกับต่อกันมาละนะคะเริ่มมีการร้องแล้วก็ถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเราเห็นในโซเชียลมีเดียเริ่มบอกกันแล้วนะคะว่าก็มีพรรคการเมืองที่ได้รับคำร้องแล้วนะคะว่าให้ยุบนะเขาต้องไปสู้แหละนะคะครับในส่วนของภาคประชาชนเองก็จะเรียกว่าคำวินิจฉัยนี้ไม่สามารถที่จะหยุดการเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมยิ่งจะเพิ่มความเคลื่อนไหวมากขึ้นจากเดิมที่จะให้มีการปฏิรูปไปสู่การล้มล้างเลย นั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนไม่หยุดการเคลื่อนไหวแน่ๆครับพี่สมยศครับก็ยังดำเนินงานตาม
ปกตินะครับโดยเฉพาะการเสนอกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา112เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะดำเนินการกันต่อเนื่องต่อไปโดยมีเป้าหมายให้ครบ1ล้านชื่อนะครับแล้วก็จะผลักดันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ก็มีพรรคเพื่อไทยเป็นสัญญาประชาคมที่จะนำเสนอกฎหมายนี้ไปพูดคุยในสภาคำวินิจฉัยนี้ออกมานี่ทางพรรคการเมืองจะกล้านำเสนอในที่ประชุมสภาไหมครับเพราะว่าอาจจะเข้าสู่การตีความหรือการนำไปสู่การให้ผู้ร้องหรือให้ผู้ร้องไปบอกว่านี่คือความพยายามจะล้มล้างการปกครองอีกหรือเปล่าเป็นความกลัวของพรรคการเมืองที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของสภาไหมก็แล้วแต่พรรคการเมืองที่จะมองอนาคตตัวเองด้วยนะฮะว่าจะเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและที่ประกาศกันไว้ทำเป็นนโยบายไว้เนี่ยจะเป็นไปตามที่ประกาศไว้หรือไม่อันนั้นก็จะไปดูกันในอนาคตอีกทีแต่ก็เรียนให้ทราบนะครับว่าปัญหาของ112จะกระทบพรรคการเมืองทุกพรรคด้วยเช่นกันนะครับแล้วคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็จะไปกระทบสิทธิเสรีภาพของพรรคการเมืองด้วยนะครับคุณจะดำเนินงานทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เลยนะครับเองก็โดนเหมือนกันถ้าวัดไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแต่ว่าที่แน่ๆคำวินิจฉัยของศาลในครั้งนี้ก็ทำให้การเมืองนอกสภาเนี่ยดูจะร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะในเมื่อประชาชนเองก็ไม่เขาเรียกนะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะปฏิเสธคำวินิจฉัยที่ออกมาก็เท่าที่ทราบเนี่ยขอนแก่นจะมีการชุมนุมใหญ่นะครับวันที่21ซึ่งก็จะมีประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะในการวิพากษ์วิจารณ์เข้าใจว่างั้นแล้วก็ธันวาคมเนี่ยก็คงจะมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะฮะซึ่งมันทำให้ประชาชนเนี่ยเลือกที่จะต่อสู้บนท้องถนนมากขึ้นนะฮะโดยอัตโนมัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันมาจากกลไกยุติธรรมทั้งหมดนะฮะที่ถัดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ให้สิทธิประกันตัวด้วยแล้วก็ไปซ้ำเติมความปรารถนาดีกลายเป็นความล้มล้างไปอย่างเงี้ยนะฮะมันยิ่งทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันเสียหายแล้วก็เขาไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะเดินหน้าต่อไปไอ้คำวินิจฉัยเรื่องลบล้างเนี่ยก็เป็นคำวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการที่ผลักดันมาให้ฝ่ายประชาชนไปสู่จุดนั้นเองนะครับครับอาจารย์ทวิตรีท่านมีหลายข้อความนะที่อาจจะถูกมองได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการวินิจฉัยที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างที่อาจาร